ล่าสุดเช้านี้มีรายงานการขายหุ้นเพิ่มเติมครับเป็นหุ้นบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่า EA ครับผู้ทำรายการจำหน่ายคือบริษัท SPBL Holding จำกัดครับเป็นการทำรายการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมาครับจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายออกไปคิดเป็นสัดส่วน 0.9694% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังจากการทำรายการเหลือหุ้นอยู่ 23.0827% ถ้าคิดเป็นของทั้งกลุ่มเลยยังคงเหลือหุ้นอยู่ 39.11% ครับคำถามคือ SPBL นี่เป็นบริษัทของใครนะฮะก็ SPBL นี่ก็คือเป็นบริษัทในกลุ่มของคุณสมโพธิ์อาหูไนเป็นบริษัทในกลุ่มคุณสมโพธิ์อาหูไนใช่ครับเป็นบริษัทส่วนตัวเห็นว่ามีกรรมการอยู่4รายใช่ไหมกรรมการ4รายก็หนึ่งในนั้นคือมีคุณสมโพธิ์นะครับอันดับ1เลยคือคุณสมโพธิ์อาหูไนใช่ครับอันดับ2เอกอาหูไนอันดับ3สุรีวสินพิษพิบูลใช่ครับอันดับ4กุลสตรีอาหูไนก็เป็นอาหูไนสัก3คนใช่ครับนะชัดเจนคุณสมโพธิ์เป็นผู้ลงลายมือชื่อและประทับตาสำคัญของบริษัทครับนะหรือจะเป็นทางคนที่ชื่อเอกอาหูไนหรือสุรีวสินพิษพิบูลหรือกุลสตรีอาหูไนครับลงลายมือชื่อร่วมกัน2คนและประทับตาสำคัญของบริษัทนั้นก็ชัดเจนนี่คือบริษัทของสมโพธิ์มีขายหุ้นออกมาเพิ่มเติมตรงนี้ก็เป็นลักษณะของการขายบิ๊กล็อตนะครับเป็นการขายบิ๊กล็อตฉะนั้นถ้าขายบิ๊กล็อตเนี่ยมันจะไม่ใช่การบังคับขายทีนี้มันจะไปเข้าขายอยู่ในกลุ่มที่ก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อวานมีหนังสือชี้แจงแถลงขายของสมโพธิ์ว่าจะมีการทำรายการซื้อขายหุ้นออกมาแต่เป็นลักษณะของการโยกพอร์ตภายในกลุ่มนะเพราะเขาก็ยืนยันผ่านทางรายการแห่งนี้แล้วก็อีกหลายสื่อว่าการฟอร์เซลเนี่ยมันจบสิ้นไปละนะอย่างไรก็ตามมีรายงานออกมาเช้านี้เราก็จำเป็นจะต้องนำมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบกันแต่ทีนี้พอไปบวกลบคูณหารดูสัดส่วนดูโครงสร้างต่างๆแล้วมันก็มีความน่าสนใจใช่ไหมพี่สุภชัยครับก็น่าสนใจเอาเบื้องต้นคือถ้าเขาเรียกคัดวันที่ 28 มิถุนายนที่เป็นเรื่องของฟอร์เซลตักไปนะครับแต่ว่าปรากฏการณ์มันมีธุรกรรมที่มันเกิดขึ้นหลังจากวันที่ 28 ก็คือเอาเบื้องต้นอย่างวันที่1เนี่ยคุณ1กรกฎาคมเนี่ยคุณสมโพธิ์มีการขายออกไปอีก 14.69 หุ้นนะครับราคาโดยเฉลี่ยประมาณ 12.60 สตางค์185 ล้านบาทนะฮะแล้วก็ถัดมาอีก1วันก็คือวันที่2เนี่ยฮะกรกฎาคมเนี่ยขายไปอีก8ล้านหุ้นนะครับก็ราคาโดยเฉลี่ย 12.40 สตางค์ก็คิดเป็นมูลค่าก็ประมาณสัก99ล้านบาทอันนี้ในส่วนของคุณสมโพธิ์นะที่ขายออกมา2ล็อตตั้งแต่วันที่1กับวันที่2นะครับแล้วก็จะมีคุณอมรทรัพย์ทวีกุลอันนี้ก็ขายออกมาเช่นกันนะครับในวันที่1คุณอมรขายไป 9.5 ล้านหุ้นนะครับ 12.70 สตางค์และก็วันที่2เนี่ยคุณอมรก็ขายอีก 4.9 ล้านหุ้นนะครับราคาเฉลี่ย 12 บาทนะฮะอันนี้ก็คือ2ผู้บริหารและก็ผู้ถือหุ้นใหญ่ของทาง EA ที่ขายออกมาหลังจากปรากฏการณ์ก่อนนั้นนี่ว่าคุณอมรหรือว่าคุณสมโพธิ์เองก็โดนเรื่องฟอร์เซลมาก่อนในหน้านี้นั่นเองนะครับแต่เอากันแฟร์ๆในส่วนของการทำธุรกรรมใน2วันนี้เนี่ยทางคุณสมโพธิ์อาหูไนก็ได้แจ้งผ่านทางทีมข่าวของเรามานะฮะว่าเป็นการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นภายในกลุ่มผ่านการทำบิ๊กล็อตเพื่อไม่ให้กระทบต่อตลาดโดยจะมีการดีแคลร์นะฮะก็คือมีการชี้แจงกับสำนักงานกลตโดยสมัครใจนะฮะว่าในส่วนของการปรับโครงสร้างตรงนี้เนี่ยชื่อใหม่ที่เข้ามาก็ถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันนะก็ตามที่เขาได้มีการออกหนังสือชี้แจงมาแล้วเมื่อวานนี้มีการตั้งคำถามว่าทำไมจึงต้องโยกพอร์ตมีคำอธิบายนะว่าโบรกเกอร์เดิมที่ใช้บริการเนี่ยในการถือครองหุ้น EA นะเขาให้ LTV ต่ำLTV คือ Loan to Value Loan to Value นั่นเองก็หมายถึงนะฮะสมมติเอาไปวาง Margin นะจะใช้เงิน 20% หรือใช้เงิน 50% ถ้าใช้เงิน 50% นั่นแปลว่าให้ LTV ต่ำถ้าใช้เงิน 20% นะแปลว่า LTV สูงกว่านะกรณีนี้เราไม่รู้ว่า LTV กี่เปอร์เซ็นต์แต่เขาระบุชี้แจงมาสั้นๆว่าที่เดิมให้ LTV ต่ำเลยต้องย้ายหุ้นเข้ามาโบรกเกอร์ฝั่งไทยต้องมีการสลับพอร์ตกันนะโอเคอันนี้คือคำชี้แจงก็ยังอยู่ในมันนี่เกมก็เอาละฮะก็คงเป็นความจำเป็นทีนี้สรุปเลยสาระสำคัญที่วันนี้กลุ่มคุณสมโพศ์อาหูไนถือหุ้นอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ 39.11% อันนี้รวมคุณอมรไหมนี่ยังไม่รวมฮะรวมเฉพาะกลุ่มของสมโพธของคุณสมโพธที่ว่ามีชื่อใหม่เข้ามามีชื่อใหม่แล้วก็ไปดีแคลร์กรต.แล้วว่าเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันใช่อันนี้เพื่อความโปร่งใสนะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะ39.1% ชื่อใหม่ที่เข้ามานี่ครับก็คือมีชื่ออะไรบ้างเนี่ยก็จะมีที่ไม่ค่อยคุ้นนะฮะโซตัสแอนด์เฟสใช่นะครับเป็นบริษัทส่วนตัวของคุณสมโพธอีกแห่งหนึ่งถูกไหมใช่ครับใช่ครับโซตัสแอนด์เฟสโซตัสนี่ที่เป็นคำมาจากพวกพิธีกรรมรับน้องไม่แน่ใจของนิสิตนักศึกษาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจจากความหมายถึงนั้นหรือเปล่านะฮะคำว่าโซตัสนะเป็นระบบพี่ปกครองน้องอะไรแบบนี้นะเฟสนี่ก็เป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือความไว้วางใจระหว่างพี่น้องมั้ยผมว่าชื่อมันมีความหมายนะชื่อมันมีความหมายเอาละอันนี้คือนิติบุคคลที่คุณสมโพธดีแคลร์ว่าเป็นกลุ่มเดียวกับตนใช่ใช่นะครับนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ในส่วนของรายงานการซื้อขายหุ้นนะครับถือว่าก็ยังอยู่ในข่ายตามที่เขาแจ้งไว้แต่หลังจากนี้เนี่ยหากว่ามีรายงานการซื้อขายหุ้นเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นลักษณะของ for sale หรือการจำหน่ายออกมาโดยสมัครใจนะตรงนี้ก็น่าจะทำให้ sentiment ของหุ้น EA นะฮะสุดต่ำลงไปอีกย่ำแย่ลงกว่าเดิมนะหลังจากนี้ก็ต้องดูแนวทางว่าเขาจะกอบกู้ความเชื่อมั่นตรงนี้ได้อย่างไรแล้วก็ที่สำคัญเลยคือผลประกอบการงวดไตรมาส 2เนี่ยออกมาจะเป็นอย่างไรนะฮะ